การปฏิสันถารกันด้วยไมตรีนี้นะคะบางครั้งก็มีความสำคัญมากทำให้ผู้มาเยือนซึ่งบางครั้งเป็นโจรกลับใจไม่ทำร้ายไม่รักทรัพย์ก็มีอยู่บางครั้งทำให้เปลี่ยนความประพฤติได้ก็มีนะคะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้เมื่อครั้งถูกพระเทวทัตคิดร้ายจ้างให้นายขมังธนูไปคอยยิงพระพุทธเจ้าก็ดีหรือปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีปฏิสันถารกับนายขมังธนูและช้างด้วยเมตตาทั้งยังทรงสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมะด้วยนะคะทำให้นายขมังธนูและช้างถึงกับหมอบลงแทบพระบาทยอมรับพระโอวาทด้วยความเคารพพระพุทธองค์ได้ทรงปิดช่องว่างระหว่างพระองค์กับผู้คิดร้ายด้วยเมตตาธรรมโดยใช้ธรรมปฏิสันถารนี้เองนะคะอรรถกถาท่านยังกล่าวอีกว่าการปฏิสันถารนั้นทำให้เกิดลาภคือถ้ายังไม่เคยมีลาภก็จะได้ลาภถ้ามีลาภอยู่แล้วก็จะมีลาภยิ่งขึ้นคนเรานะคะถ้าพูดจาปราศัยกันด้วยไมตรีต้อนรับกันด้วยน้ำใจมีข้าวของก็แบ่งปันให้อย่างนี้ผู้รับก็อดที่จะนึกถึงน้ำใจของผู้ให้ไม่ได้เมื่อนึกถึงก็ต้องทำอะไรเป็นการตอบแทนน้ำใจดีของผู้ให้เป็นธรรมดานะคะอาจจะมีการให้ของเป็นการตอบแทนเมื่อมีโอกาสก็ได้เพราะฉะนั้นการอุดช่องว่างระหว่างกันด้วยปฏิสันถารจึงเป็นความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขในชีวิตประการหนึ่งนะคะดิฉันก็ได้พูดถึงปฏิสันถารมาพอสมควรแล้วนะคะขอต่อธรรมะ2ข้อต่อไปเลยค่ะธรรมะ2ข้อต่อไปคือความไม่เบียดเบียนและความสะอาดภาษาบาลีท่านใช้ว่าอวิหิงสาและโสเจยะนะคะอวิหิงสานั้นได้แก่ความไม่เบียดเบียนซึ่งได้แก่ความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนั่นเองความกรุณาสงสารสัตว์กลัวสัตว์จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพราะการกระทำของเราที่เกิดขึ้นในใจก่อนนี่แหละเป็นเหตุให้ไม่กล้าเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ให้ได้รับความลำบากแม้การเจริญกรุณาฌานก็ชื่อว่าไม่เบียดเบียนเช่นเดียวกันค่ะธรรมะที่คู่กับความไม่เบียดเบียนคือโสเจยะความสะอาดนั้นนะคะได้แก่ความมีใจสะอาดด้วยเมตตาอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความมีใจสะอาดรักใคร่ในสัตว์ทั้งหลายเพราะอยากให้สัตว์ได้รับความสุขนี้ล่ะค่ะต้องอาศัยเมตตาที่เกิดขึ้นในใจก่อนถ้าเราต้องการให้ตัวของเราเป็นสุขปราศจากทุกข์ปราศจากภัยเวรอย่างใดเราก็ต้องรู้ว่าสัตว์อื่นทั้งหมดก็ล้วนแต่ต้องการความสุขนะคะเพื่อรู้อย่างนี้เราก็ต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ยากหรือถ้าเราเห็นสัตว์ทั้งหลายมีทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็พยายามช่วยสัตว์เหล่านั้นพ้นทุกข์ด้วยใจที่มีเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งมนุษย์เราถ้าขาดเมตตากรุณาแล้วก็สักแต่ว่ามีกายเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้มีใจสูงสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของอวิหิงสาจึงได้แก่กรุณาและองค์ธรรมของโสเจยะจึงได้แก่เมตตานะคะสำหรับธรรมะคู่ต่อไปคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมและความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะบาลีใช้ว่ามุทธสัจจะกับอสัมปชัญญะนะคะความเป็นผู้ปล่อยสติระลึกไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติหลงลืมหรือชื่อว่าเป็นผู้ขาดสติก็สตินั้นเป็นธรรมะฝ่ายดีคอยกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ขาดสติเมื่อนั้นอกุศลก็เกิดขึ้นนะคะสำหรับธรรมะที่คู่กับความเป็นผู้หลงลืมสติก็คือความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะได้แก่ความรู้สึกตัวการทำอะไรถ้าขาดความรู้สึกตัวคือปัญญาคอยเข้าไปรู้แล้วชื่อว่าผู้นั้นขาดสัมปชัญญะ
เป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะผู้ที่ทำทุกสิ่งด้วยสติการกระทำของผู้นั้นย่อมเป็นไปในทางดีแต่ถ้าประกอบด้วยทั้งสติและสัมปชัญญะแล้วการกระทำของผู้นั้นย่อมดียิ่งขึ้นนะคะคือดีกว่ามีสติเพียงอย่างเดียวเพราะปัญญานั้นช่วยให้การทำการพูดการคิดสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับธรรมะคู่ต่อไปคือสติและสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความเป็นผู้หลงลืมสติและความเป็นผู้ไม่รู้ตัวจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วนะคะธรรมะสองคู่ต่อไปได้แก่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะสำหรับความเป็นผู้ไม่คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นได้แก่ความเป็นผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเวลาที่อารมณ์มาปรากฏตามทวารเหล่านั้นเมื่อไม่สำรวมกิเลสมีความยินดีความพอใจโทมนัสความไม่ชอบใจก็เกิดได้เป็นผู้ไม่มีสติไม่ใช้สติคอยกั้นประตูไว้ทำให้ยึดถือในนิมิตและอนุพยัญชนะคือรูปร่างและส่วนประกอบของสิ่งที่มาปรากฏเหล่านั้นเช่นในเวลาที่ตาเห็นรูปถ้าเป็นรูปที่งดงามก็ยินดีชอบใจถ้าเป็นรูปที่ไม่งดงามก็ไม่ชอบใจที่เป็นดังนี้เพราะขาดสติคอยรึกอยู่ในรูปที่มาปรากฏนั่นเองนะคะว่าเป็นเพียงสักว่ารูปเท่านั้นหาใช่บุคคลตัวตนหญิงชายหรือคนนั้นคนนี้ไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นจึงต้องอาศัยรู้อยู่ที่ลักษณะของสิ่งที่มาปรากฏนั้นตามหลักของวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานสีนะคะจึงจะสามารถกั้นกระแสของความยินดียินร้ายได้ท่านผู้ฟังคะพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลพิจารณาในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้คือพิจารณากายในกายเป็นต้นอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอารมณ์จะปรากฏทางทวารใดเราก็ต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะนี้แหละค่ะคอยกำจัดอวิชชาความยินดีและโทมนัสความยินร้ายในโลกคือในขันธ์5เสียได้ถ้าขาดธรรมะ2อย่างนี้นะคะเราจะไม่มีวันกำจัดอวิชชาและโทมนัสได้เด็ดขาดเลยคราวนี้ก็เป็นธรรมะที่คู่กับความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายซึ่งได้แก่ความไม่รู้จักประมาณในโภชนะคือกินเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อให้ร่างกายสวยงามอิ่มแล้วเห็นอะไรชอบใจก็ยังกินได้อีกนะคะเวลาจะกินก็ต้องเลือกสรรจะกินอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้นึกว่าเราจะกินเพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปได้เพื่อบรรเทาความหิวหรือเพื่อให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เพื่อประกอบบุญกุศลต่อไปผู้ที่รู้จักประมาณในการกินย่อมกินแต่พอควรไม่ให้อิ่มเกินไปและไม่กินของที่แสลงเป็นโทษต่อร่างกายเรื่องของการกินไม่รู้จักประมาณนี้นะคะตัวอย่างในพุทธกาลก็มีอยู่เป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลคือพระเจ้าประเสนธิโกศลนะคะซึ่งโดยปกติพระองค์เป็นผู้เสวยมากเสวยข้าวสุกที่หุงจากข้าวดิบวันละหนึ่งทนานทำให้ทรงอึดอัดเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอึดอัดไม่สบายโงกง่วงพระพุทธองค์จึงทรงแนะวิธีให้ปฏิบัติตามจนท้ายที่สุดเสวยเพียงข้าวสุกวันละหนึ่งทนานลดไปได้จากที่เคยเสวยมากทีเดียวนะคะทีแรกนั้นเป็นข้าวดิบและเอาไปหุงเมื่อหุงแล้วก็จะได้ข้าวสุกมากกว่าถึง2หรือ3เท่าแต่ตอนสุดท้ายก็เสวยเพียงข้าวสุกหนึ่งทนานวิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือค่อยๆลดข้าวที่เสวยให้น้อยลงวันละหนึ่งคำ
ข้าวหนึ่งคำเป็นข้าวสุกกี่เมล็ดก็นับดูนะคะนับได้เท่าไหร่ก็นับข้าวสารดิบที่จะใช้หุงในวันรุ่งขึ้นออกเท่าจำนวนที่นับได้เป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นเสวยน้อยลงไปหนึ่งคำเมื่อเสวยวันรุ่งขึ้นก็ให้เหลือไว้อีกหนึ่งคำแล้วก็เอาข้าวที่เหลือไปนับเมล็ดดูว่าได้เท่าไหร่วันต่อไปก็ลดจำนวนข้าวสารลงไปเท่าจำนวนเมล็ดข้าวสุกที่นับได้นะคะทำดังนี้เรื่อยไปจนข้าวสุกเหลือน้อยลงน้อยลงเหลือเพียงข้าวสุกที่จะเสวยเพียงหนึ่งทนานซึ่งการค่อยๆลดปริมาณอาหารลงวันละเล็กวันละน้อยนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ลดต้องรู้สึกเดือดร้อนประการใดเพราะไม่ได้ทำโดยฝีพรามเมื่อพระพุทธเจ้าประเสริฐอธิโกศลเสวยข้าวสุกเพียงวันละหนึ่งทนานพระวรกายก็เบากระปรี้กระเปร่าไม่อึดอัดจึงได้ตรัสสรรเสริญพระผู้มีภาคเจ้าที่ได้ทรงอนุเคราะห์พระองค์ให้ได้รับประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะท่านผู้ฟังคะการรับประทานอาหารแต่พอประมาณที่พระเจ้าประเสริฐอธิโกศลรับสั่งว่าได้รับประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตนั้นก็คือได้รับความสบายพระวรกายไม่อึดอัดในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะทำให้ปราศจากโรคภัยมีทุกขเวทนาน้อยมีสมาธิไม่งอกง่วงและมีอายุยืนคราวนี้ขอต่อธรรมะคู่ต่อไปซึ่งตรงข้ามกับคู่ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีแต่คู่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะคือความเป็นผู้คุ้มครองอินทรีย์ในทวารทั้งหลายกับความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวอีกแล้วนะคะจึงขอเลยต่อไปอย่างข้ออื่นต่อไปข้อต่อไปว่ากำลังที่เกิดแก่การพิจารณาและกำลังที่เกิดแต่ความอบรมบาลีท่านว่าปฏิสังขารภละและภาวนาภละมีอธิบายว่าปัญญาที่พิจารณาธรรมะโดยไม่หวั่นไหวชื่อว่าปฏิสังขารภละผู้ที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่บ่อยๆกระทำให้มากในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดจนการเจริญโพชฌงค์7จนไม่หวั่นไหวชื่อว่าภาวนาภละนะคะการเจริญกุศลที่จะให้ถึงความไม่หวั่นไหวนั้นต้องอาศัยการกระทำบ่อยๆคือกระทำให้มากจนกุศลนั้นมีกำลังธรรมะคู่ต่อไปได้แก่กำลังคือสติและกำลังคือสมาธิบาลีท่านว่าสติภละและสมาธิภละนะคะซึ่งได้แก่การไม่หวั่นไหวด้วยการไม่มีสติด้วยอำนาจของสติที่ได้เจริญอบรมอยู่บ่อยๆและการไม่หวั่นไหวคือไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจของสมาธิที่ได้เจริญอบรมอยู่เสมอจนมีกำลังข้อต่อไปได้แก่สมถะและวิปัสสนาอรรถกถาแก้ว่าสมถะได้แก่สมาธิวิปัสสนาได้แก่ปัญญาท่านอธิบายไว้สั้นๆเท่านี้แหละค่ะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าสมาธินั้นได้แก่ความที่จิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวด้วยอำนาจของสติคือการระลึกอยู่ในอารมณ์นั้นเพียงอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนานั้นได้แก่ปัญญาที่เห็นแจ้งในนามและรูปหรือเห็นแจ้งในขันธ์ 5นะคะธรรมะคู่ต่อไปได้แก่นิมิตที่เกิดเพราะสมถะและนิมิตที่เกิดเพราะความเพียรบาลีท่านว่าสมถะนิมิตนั้นได้แก่นิมิตของสมถะคือนิมิตที่เกิดขึ้นเพราะการเจริญสมถะภาวนาเป็นครั้งแรกแล้วถือเอานิมิตนั้นเจริญให้เกิดขึ้นอีกเช่นเห็นนิมิตเป็นแสงสว่างเป็นต้นแม้นิมิตที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรก็ต้องเป็นความเพียรในการเจริญภาวนาเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ยกอวิยะความเพียรขึ้นมาเป็นประธานเท่านั้น
ธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความเพียรและความไม่ฟุ้งซ่านบาลีว่าได้แก่ปักคาหะและอวิเคปะนะคะความเพียรในที่นี้ได้แก่สัมมาวายามะคือความเพียรในการทำกุศลตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนได้มรรคผลไม่เกี่ยวกับการเพียรทำความชั่วนะคะแม้อวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านนั้นก็มุ่งเอาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความวิบัติแห่งศีลและความวิบัติแห่งทิฏฐิบาลีว่าศีลวิปัตติกับทิฏฐิวิปัตติมีอธิบายว่าศีลวิบัตินั้นได้แก่ความล่วงละเมิดทางกายความล่วงละเมิดทางวาจาความล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจาหมายความว่าผู้ที่ล่วงศีลข้อปาณาติบาตอทินนาทานและกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่าล่วงละเมิดทางกายผู้ที่ล่วงศีลข้อมุสาวาทปิสุณาวาทพรุสวาทและสัมผัสปราปะชื่อว่าล่วงละเมิดทางวาจานะคะผู้ที่ล่วงละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งทางกายทางวาจาหรือล่วงละเมิดทั้งทางกายทางวาจาชื่อว่าเป็นผู้มีศีลวิบัติทั้งสิ้นนะคะสำหรับทิฏฐิวิบัตินั้นได้แก่ความเห็นผิดที่ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลเป็นต้นไปจนถึงการเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดชื่อว่ามีทิฏฐิวิบัติธรรมะทั้งสองข้อนี้นะคะเป็นอกุศลที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเพราะผลของอกุศลสองข้อนี้ส่งผลให้ได้รับความทุกข์ในอบายนะคะสำหรับความวิบัติแห่งศีลที่ได้กล่าวไปแล้วว่าได้แก่การไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจานั้นเป็นการพูดโดยทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นภิกษุหรือสามเณรท่านก็ยังมีศีลที่เกี่ยวกับศีลของภิกษุและสามเณรที่จะต้องรักษาเป็นพิเศษต่างจากคฤหัสถ์ภิกษุนั้นมีศีล227ข้อสามเณรมีศีล10ข้อที่จะต้องรักษาซึ่งท่านก็จะต้องรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือเมื่อร่วงละเมิดไปแล้วก็ต้องรู้จักทำคืนให้ถูกต้องตามวินัยบัญญัติด้วยนะคะนี่ฉะนั้นศีลของท่านก็จะเป็นศีลวิบัติค่ะธรรมะหมวด2ข้อต่อไปคือความถึงพร้อมด้วยศีลคู่กับความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบาลีท่านใช้ว่าศีลสัมปทาและทิฏฐิสัมปทาซึ่งมีคำอธิบายตรงกันข้ามกับศีลวิบัติและทิฏฐิวิบัตินะคะธรรมะสองข้อนี้เป็นธรรมะฝ่ายดีศีลสัมปทานั้นหมายถึงผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายทางวาจาสมควรแก่เพศของตนคือคฤหัสถ์ก็มีศีล5หรือศีล8สามเณรก็มีศีล10ภิกษุก็มีศีล227ซึ่งจะต้องรักษาดังนั้นเมื่อจะต้องรักษาก็รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมควรแก่ภาวะเพศของตนนะคะอย่างนี้ชื่อว่าศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลนอกจากศีลดังกล่าวแล้วศีลในองค์มรรคก็ชื่อว่าศีลสัมปทาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าถึงพร้อมด้วยศีลจึงกินความถึงศีลทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระนะคะสำหรับทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นท่านหมายถึงปัญญาที่รู้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลหนึ่งการบูชาพระรัตนตรัยก็มีผลหนึ่งการบูชาเทวดามีผลหนึ่งผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีหนึ่งโลกนี้มีหนึ่งโลกหน้ามีหนึ่งมารดามีคุณหนึ่งบิดามีคุณหนึ่งสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดมีหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แจ้งซึ่งโรคนี้และโรคหน้าด้วยตนเอง
และประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้มีอีกหนึ่งตลอดจนปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดนะคะชื่อว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะฉะนั้นทิฏฐิในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงมิจฉาทิฏฐินะคะแต่หมายถึงสัมมาทิฏฐิคือปัญญาโดยตรงแม้สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคก็รวมอยู่ในทิฏฐิสัมปทานี้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐิสัมปทาจึงหมายถึงความเห็นถูกธรรมดาธรรมดาไปจนถึงความเห็นถูกในอริยมรรคอริยผลด้วยนะคะธรรมะข้อต่อไปได้แก่ศีลวิสุทธิคู่กับทิฏฐิวิสุทธิศีลวิสุทธิได้แก่ความบริสุทธิ์แห่งศีลทิฏฐิวิสุทธิได้แก่ความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิคำว่าศีลวิสุทธิในที่นี้นะคะท่านมุ่งหมายเอาความบริสุทธิ์แห่งศีลในองค์มรรคโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคำว่าศีลวิสุทธิจึงหมายเอาศีลที่เป็นโลกุตระคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกุตระเท่านั้นค่ะส่วนทิฏฐิวิสุทธินั้นได้แก่กัมมสกตายานสัจจานุโลมิกยานมรรคยานและผลยานกัมมสกตายานนั้นได้แก่ปัญญาที่รู้ว่ากรรมนี้ตนได้กระทำไว้กรรมนี้ตนไม่ได้กระทำไว้หรือปัญญาที่รู้ว่าตนได้กระทำกรรมอย่างนี้ไว้จึงได้รับผลอย่างนี้กรรมนี้ตนไม่ได้กระทำไว้ตนจึงไม่ได้รับผลของกรรมนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างนี้ย่อมหลีกเลี่ยงกรรมชั่วสร้างแต่กรรมที่จะนำออกวัฏฏะเป็นส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้บรรลุอรหัตผลได้โดยง่ายส่วนคำว่าสัจจานุโลมิกยานนั้นได้แก่ยานที่คล้อยตามสัจจะทั้ง4จัดเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงนะคะสำหรับมรรคญาณผลญาณนั้นได้แก่ญาณของท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและญาณของท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยผลเพราะฉะนั้นศีลวิสุทธิและทิฏฐิวิสุทธิจึงหมายเอาความบริสุทธิ์ของศีลและความบริสุทธิ์ของทิฏฐิที่ถึงโลกุตระนะคะธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความหมดจดแห่งทิฏฐิและความเพียรของผู้ที่มีทิฏฐิสำหรับความหมดจดแห่งทิฏฐิก็เช่นเดียวกับที่อธิบายมาแล้วในทิฏฐิวิสุทธินะคะส่วนความเพียรของผู้มีทิฏฐินั้นก็หมายถึงสัมมาวายามะความเพียรชอบของผู้มีความเห็นชอบถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความสลดใจและความเพียรของผู้สลดใจแล้วในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจคำว่าความสลดใจนี้นะคะหมายถึงความสลดใจเพราะเห็นโทษของการเกิดการแก่การเจ็บไข้และความตายว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการและเมื่อเกิดสลดใจก็ตั้งความเพียรในอันที่จะออกจากการเกิดการแก่การเจ็บและการตายด้วยการพยายามละความชั่วบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นความสลดใจในที่นี้จึงไม่ใช่โทสะแต่เป็นปัญญานะคะธรรมะคู่ต่อไปได้แก่ความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมอันเป็นกุศลและความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียรมีอธิบายว่าความเป็นผู้ไม่สันโดษนั้นได้แก่ความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ได้รับอยู่ในที่นี้หมายถึงความไม่อิ่มในกุศลของตนต้องการจะทำกุศลให้ยิ่งขึ้นเช่นเคยใส่บาตรวันละองค์ก็เพียรขึ้นเป็นวันละ2องค์3องค์4องค์แล้วก็เพิ่มเป็นการถวายสลากภัตต์ถวายสังฆทานรักษาอุโบสถเล่าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นชายก็ออกบวชเล่าเรียนธรรมวินัยเจริญฌานเจริญมรรคเจริญผลให้เกิดขึ้นจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงถึงที่สุด
แห่งความอิ่มในการทำกุศลนะคะความต้องการบำเพ็ญกุศลของตนให้เจริญยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดนี้ล่ะค่ะชื่อว่าเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมอันเป็นกุศลสำหรับความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียรนั้นนะคะได้แก่เป็นผู้ไม่ท้อถอยในการเจริญกุศลไม่เหนื่อยหน่ายไม่ถอยกลับพยายามกระทำโดยเคารพโดยติดต่อกันโดยไม่หยุดยั้งจนกว่าจะบรรลุอรหัตผลด้วยความยินดีเต็มใจในการกระทำนั้นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียร นะคะธรรมะคู่นี้เป็นธรรมะฝ่ายดีที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดถึงธรรมะ2ที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในสังคีติสูตรเพียงเท่านี้นะคะเพราะเวลาก็ได้หมดลงแล้วขอเชิญฟังธรรมะ2คู่ต่อไปในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ